ค่ะอัดกะเอาเฮ็ดมาให้เบิ่งนะจ๊ะพี่น้องค่ะกะบ่ต้องสงสัยว่าเป็นหยังสาวไทยจังขึ้นเข้าแต่ป่าไปหาเก็บเฮ็ดกันแท้แล้วค่ะอันนี้เฮ็ดที่ขึ้นหางแล้วกะจิสวยประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็จิมาเบิ่งราคาเด้อค่ะจะเอาราคามาให้เบิ่งเอาว่าเป็นหยังสาวไทยยังไปกองกันอยู่ในป่าช่วงซัมเมอร์คําตอบก็จะอยู่ในคลิปนี้ล่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่ผู้ใดว่าเงินทั้งนั้นจ้ะกระตกอยู่ที่ขีดละ25โคนของประเทศเดนมาร์กเด้อค่ะกับคูณ2คูณ 4.8 ไอ้98ก็ตกอยู่ประมาณไอ้กิโลละเด้อค่ะ 1,245 เด้อค่ะพี่น้องค่ะกันนี่ค่ะอันนี้ก็เฮ็ดที่เขาคัดแล้วก็เป็นเฮ็ดไอ้ดำขาเหลืองนะคะอย่างอร่อยมากเลยนะคะตัวนี้อร่อยมากเลยก็หรือว่าเห็ดมันปูขาเหย้านี่แหละค่ะเห็ดไอ้ดำขาเหลืองอร่อยซุปก็อร่อยด้วยจ้ะนี่ค่ะเขาก็จะเขียนไว้แต่ราคาเดียวกันค่ะตัวนี้กับเห็ดมันปูกับราคาเดียวกันแซ่บทั้ง2ชนิดเลยด้วยค่ะตัวนี้ขอการันตีไม่มีกลิ่นอร่อยมากนะคะใครได้กินแล้วก็จะบอกว่าสมกับราคาก็จะหายสงสัยกันแล้วเนาะค่ะว่าเป็นหยังสาวไทยจังเขาแต่ปลาบ่แม่นว่าเขาบ่มีอยู่มีกินหรอกเด้อค่ะบ่แม่นว่าอีสานเป็นหยังที่ต้องไปเก็บแต่เห็ดบ่แม่นหรอกค่ะเพราะเงินมันล่อใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะค่ะเขาก็จะบอกว่ามาจากประเทศใดเด้อค่ะป้ายก็เขียนให้เบิ่งกับประมาณนี้แล้วนะคะทุกชนิดทั้ง2ชนิดราคาเดียวกันค่ะสาพิจิตรกับคูณมาให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสุภูสุคนนะคะค่ะที่ได้หายสงสัยกันขอบคุณค่ะคลิปนี้กะสำนีเด้อค่ะบ๊ายบายเด้อจ้า